ของผัวกับเมียแล้วก็เมียไปมีชู้เหมือนกันคุณผู้ชมคะเสียห้องเย็นไปร้องสายไหมต้องรอดบอกว่าช่วยหน่อยเถอะเมียคนนี้มีชู้มาแล้ว5คนนะคะครับ4ใน5เป็นนายตำรวจยศใหญ่ทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมแล้วล่าสุดค่ะปรากฏว่าชู้คนที่5ตัวของเมียเขาเนี่ยพาไปมีอะไรกันในบ้านซึ่งใช้เป็นเรือนหอเลยนะคะมันเจ็บปวดหัวใจสุดๆแล้วตอนนี้นะคะเขาบอกว่าหลังจากที่จับได้เมียก็ไม่ยอมรับแต่เมียเนี่ยดันเข้ามาขโมยเงินแล้วก็ขโมยทองคำออกไปเอาไปขายนี่แหละค่ะเป็นจุดแตกหักที่ทำให้เขาบอกว่าเขาจะฟ้องหย่าเมียแล้วก็ฟ้องชู้ด้วยนะคะเสียเอเป็นเจ้าของห้องเย็นนะทำธุรกิจห้องเย็นพาหัวใจอันบอบช้ำมาร้องเรียนคุณเอกสายไหมต้องรอดบอกว่าโอ้โหภรรยาของผมเนี่ยพาชายชู้5คนมามีสัมพันธ์ภายในบ้านที่มันเป็นเรือนหอภรรยาผมอายุ35ปีอยู่กินกันมาตั้งแต่ปี57รวมๆแล้วก็เป็น10ปีจดทะเบียนสมรสเมื่อปี64ที่ผ่านมาแต่ผมจับได้ตลอดนะว่าเมียผมมันแอบมีชู้ค่ะไล่เลียงให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมเป็นไทม์ไลน์การมีชู้เลยคนที่1ประมาณปี2559ชู้คนแรกเป็นตำรวจระดับผู้กำกับอยู่แถวภาคเหนือแต่ภรรยาอ้างบอกว่าเป็นพ่อลูกบุญธรรมกันคนที่2นะคะปี61ค่ะเป็นตำรวจระดับสูงเหมือนกันระดับรองผู้กำกับอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกจับได้ว่าแอบแชทคุยกันแล้วไปนัดหากันที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้คำสรรพนามผัวเมียเรียกกันหวานหยดย้อยคนที่3ค่ะปี63คุณผู้ชมคะเป็นตำรวจอีกแล้วนะคะระดับสูงอยู่แถวประจวบคีรีขันธ์จับได้ว่าแอบแชทไปเที่ยวทะเลหัวหินด้วยกันคนที่4คุณผู้ชมปี65ค่ะเป็นตำรวจอีกแล้วนะคะเป็นตำรวจสังกัดทางหลวงแต่คนนี้เนี่ยเมียผมอ้างว่าเป็นเพื่อนกันแต่ไปพบแชทว่านัดพบกันที่เขาขออีกรอบหนึ่ง4ครั้งที่ผ่านมาเสียเอบอกว่าภรรยาปฏิเสธบอกไม่ได้คบชู้แล้วตนเองก็ไม่ได้จับได้แบบคาหนังคาเขาก็เลยมองว่าอ่ะไม่เป็นไรมันเป็นอดีตผ่านไปแล้วให้อภัยกันเพราะผมรักเมียมากกระทั่งล่าสุดมิถุนายนปี67จับได้ว่าภรรยาพาชู้คนที่5ไปนอนที่เรือนหอที่สร้างเอาไว้ที่พิษณุโลกภรรยาอ้างกับผมบอกเดี๋ยวจะกลับไปทำธุระเป็นคดีที่ดินแต่เสียมาทราบภายหลังว่าคดีที่ดินเนี่ยมันโกหกสะกดรอยตามไปค่ะไปถึงเรือนหอที่เตรียมไว้ว่าจะเข้ามาอยู่แล้วก็ใช้จัดงานแต่งงานในเร็วๆนี้ปรากฏไปเจอภาพบาดตาบาดใจสุดๆคุณผู้ชมเมียผมนอนกอดชู้อยู่คาห้องนอนอยู่บนเตียงบนหมอนของผมนี่แหละสภาพของทั้งคู่เปลือยล่อยจ้อนหมดเลยคือไม่ใส่เสื้อผ้าค่ะเปลือยกายล่อนจ้อนพอผมถามบอกเมาแล้วนอนเล่นกันกอดกันเฉยๆคุณยุคนมันเชื่อได้ไหมเนี่ยคือไม่ใส่อะไรเลยนะเสื้อผ้าไม่มีนอนอยู่บนเตียงสองคนแต่บอกเมากอดกันเล่นเฉยๆอย่างนี้ก็ได้เหรอคะแล้วชายชู้เสียเอบอกหน้าตาก็ไม่สลดด้วยนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งคำขอโทษสักคำก็ไม่พูดกับผมหลังจากนั้นออกจากบ้านไปแบบหน้าตาเฉยทราบว่าชายคนนี้เป็นแค่ผู้รับเหมาถมดินหน้าบ้านแล้วพบว่าแอบคุยกับภรรยามานานแล้วเซเอยอมรับว่าคืนนั้นผมพกปืนไปนะแต่เป็นปืนปลอมจะเอาไปป้องกันตัวเองเพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายเซเอยอมรับบอกว่าเอาจริงๆนะคุณเอกสายไหมต้องรอดถ้าผมเอาปืนจริงไปเนี่ยนะผมอาจจะใช้ปืนเนี่ยยิงไปแล้วก็ได้หลังเหตุการณ์นี้เสียบอกว่าเสียก็ให้อภัยภรรยานะคะให้อภัยเมียตัวเองอีกมีชู้มา5คนเสียให้อภัยหมดเลยคุณผู้ชมเพราะรักแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตคู่ด้วยค่ะแล้วเขาต้องไปขึ้นศาลที่พิษณุโลกแต่ระหว่างที่เข้าไปหลายวันมากมันก็ผิดปกติอ้างกับเราว่าอย่างนั้นครับผมอ้างกับผมอย่างนั้นแล้วจริงๆทนายอ่ะก็เป็นทนายที่อยู่กระทุ่มแบนครับซึ่งมันไม่ยังเป็นที่ไปนั่งรออยู่ที่นู่นพอเขาเดินทางไปเนี่ยผมก็ย่องไปตอน4ทุ่มจากกรุงเทพเพราะผมมองว่าเวลาเนี้ยเป็นเวลาที่เขาหลับกันหมดแล้วถ้าผมจะจับได้ผมต้องจับให้ได้คาเขาปิดไฟเงียบนะครับเมียแล้วนอนอยู่ในบ้านก็เซอร์ไพรส์นิดนึงแล้วกันอย่างที่บอกเราก็มีกุญแจทุกห้องนะครับพอเราเปิดเข้าไปเสร็จปั๊บก็เซอร์ไพรส์ครับเขาก็นอนอยู่ด้วยกันบนเตียงที่
ื้อผ้าใส่เสื้อผ้าไหมไม่ได้ใส่ครับแล้วผมก็หยิบกล้องโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายไว้เก็บเป็นข้อมูลไว้เขาบอกเมาไม่มีอะไรกันมันน่าเชื่อไหมครับทุกคนต่อมาปรากฏว่าภรรยาให้คนมาขนของออกจากบ้านที่อยู่ด้วยกันในจังหวัดสมุทรสาครส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินที่หามาด้วยกันนะคะและล่าสุดค่ะ4ตุลาคมมีการงัดแงะเข้ามาขโมยเอาเงินสดในห้องของเสียไปประมาณ 300,000 บาทสร้อยคอทองคำมูลค่า5บาทแล้วก็พระบูชาเลี่ยมทอง3องค์นะคะเธอสับเปลี่ยนเอาพระปลอมมาไว้ในห้องอีกต่างหากเสียเอก็เลยเชื่อว่านี่แหละเมียตัวแสบเนี่ยวางแผนมาลักทรัพย์แน่นอนจึงเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ตัดสินใจนะคะเตรียมฟ้องหย่าแล้วก็ฟ้องชู้ปรากฏว่าถูกขู่ค่ะข่มขู่จะเอาถึงชีวิตแล้วที่สำคัญเสียยังถูกติดตามจาก GPS ของโทรศัพท์เลยวิตกกังวลถึงความปลอดภัยว่าถ้าตนเป็นอะไรไปภรรยาจะได้ทรัพย์สินเหล่านี้ไปเสวยสุขร่วมกับชู้ค่ะไม่เอาอยู่แล้วครับถ้าทำผมมางัดห้องผมล่าสุดเมื่อวันที่ประมาณวันที่4จริงๆมันเกิดก่อนวันที่4เอาอะไรไปครับเงินสดอะไรครับผมเก็บไว้อยู่ประมาณ 340,000 ประมาณนี้แล้วก็ทองคำเป็นทองคอนะครับบาทครับ5บาท5บาทนะครับแล้วก็มีพระเขามีการสับเปลี่ยนพระที่หายไปหลักๆคือพระพุทธชินราชพิษณุโลกใช่มั้ยครับแล้วก็หลวงพ่อวัดไร่ขิงแล้วก็หลวงพ่อพัดซึ่งผมไปบูชามาแต่มีการสับเปลี่ยนระหว่าง2องค์ก็คือพระวัดไร่ขิงกับพระพุทธชินราชซึ่งถ้ารูปแบบเนี้ยความหมายคือต้องมีการเตรียมการมาเป็นอย่างดีถูกมั้ยครับผมก็เลยมองว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยชีวิตผมไม่ปลอดภัยละเพราะว่าเกิดผมอย่างที่บอกถ้าผมตายทุกอย่างก็จบเขาก็เสวยสุขบนเรือนหอที่ผมสร้างแต่เขาก็เซเอบอกว่าอยากให้เรื่องราวของเขาเป็นอุทาหรณ์นะคะมันเหมือนละครน้ำเน่าแต่มันเกิดขึ้นจริงในสังคมไทยตอนนี้เซเอแยกกันอยู่กับภรรยาแล้วค่ะต้องการที่จะฟ้องหย่าเท่านั้นฝากไปบอกฝ่ายหญิงว่าควรจะต้องมีจิตสำนึกที่จะต้องรู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างขณะที่คุณเอกภพบอกว่าเดี๋ยวประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือให้นะคะโดยเฉพาะที่เสียฟ้องคดีอาญาและฟ้องเรื่องของยาจะดำเนินการประสานกระทรวงยุติธรรมให้ดำเนินการคุ้มครองพยานเพื่อความปลอดภัยของเสียด้วยค่ะ